สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสีในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะนั่นเองนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปฝึกระบายสีได้นะคะเด็กๆต้องฝึกสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสีในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะก่อนนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะกับคุณครูขวัญหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องรู้จักความหมายของคำว่าสีก่อนนะคะว่าสีหมายถึงอะไรสีหมายถึงลักษณะความเข้มของแสงที่ส่องมากระทบตาเราให้เห็นเป็นสีต่างๆสีสามารถสังเกตได้จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและในงานศิลปะนะคะนักเรียนต้องฝึกสังเกตและนำสีต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เช่น 1. สีในธรรมชาติหรือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นสีของท้องฟ้าและน้ำทะเลสีของใบไม้ต่างๆสีของสัตว์ต่างๆเช่นนกแก้วปลาในท้องทะเลและปะการังในท้องทะเลนั่นเองนะคะ 2. สีในสิ่งแวดล้อมหรือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นสีภายนอกอาคารเกิดจากความพึงพอใจของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองสีภายในอาคารก็เช่นกันนะคะสีในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีสีของไฟนะคะที่สาดส่องลงมาจากตึกต่างๆและสีของงานประติมากรรมที่ประดับตกแต่งไปด้วยกระจกสีนั่นเองนะคะ 3. สีในงานศิลปะเป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยการลอกเลียนแบบสีในธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆเช่นงานวาดภาพระบายสีงานปั้นงานพิมพ์ภาพงานออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุต่างๆเมื่อเด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสีในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการจำแนกสีในหนังสือเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ